สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Defense Derby นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือในกลยุทธ์นะครับเกมนี้โคตรดังในตอนนี้เลยนะครับทุกคนเนื่องจากว่ามันดังถึงขั้นที่พี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ต้องออกมาไลฟ์สตรีมเล่นเลยนะครับนี่รูปตามนี้เลยพี่เอกเล่นแน่นอนเราก็ต้องเล่นครับมาซึ่งเกมนี้นะครับแนว Tower Defense นะครับผมหรือว่าเราจำเป็นที่จะต้องปกป้องนะครับเมืองของเราให้ได้ก็คือ Tower Defense เนาะแบบ Tower Defense อ่ะซึ่งเรามาดูเกมเพลย์ของเกมนี้ก่อนดีกว่านะครับไปซึ่งเกมเนี้ยมันจะเป็นที่จะต้องมีฮีโร่นะครับที่เราจะต้องทำการปกป้องเมืองของเรานะครับซึ่งผมจะรีวิวไปก่อนเลยนะครับผมเกมเนี้ยจะมีสองโหมดหลักๆนะครับนั่นคือโหมด PVP แล้วก็โหมดเคลียร์ด่านนะครับเคลียร์ด่านก็คือตีป้อมไปเรื่อยครับแล้วก็ PVP ก็คือว่าสามารถที่จะไปแข่งกับคนอื่นได้นะครับผมซึ่งผมได้กดโหมด PVP ก่อนเลยนะครับอ่ะเราอ่ะจะต้องเอาตัวละครในกลุ่มของเรานะครับไปเจอผู้เล่นคนอื่นอีก3คนนะครับซึ่งภารกิจของเรานะครับคือต้องป้องกันปราสาทให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและเป็นผู้หลุดรอดคนสุดท้ายแล้วมันจะทำการสุ่มตัวละครให้นะครับพอเราได้ตัวละครที่เราต้องการมานะครับเราไปที่จะต้องลากตัวละครเนี่ยเพื่อเอาไว้ป้องกันนะครับไม่ให้มอนสเตอร์นั้นมันบุกปราสาทเราได้นะครับไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามนะครับและยิ่งมอนสเตอร์มันตีปราสาทใช่ป่ะเลือดปราสาทเราก็จะลดลงนะครับผมและพอถึงเวลาหลังจบเวฟแต่ละเวฟนะครับมันจะทำการที่เราจะสามารถเลือกตัวละครเพื่อมาอัพทีมเราหรือว่าเข้าทีมเราได้นะครับแต่ว่าเราไปที่ต้องประมูลแข่งกับคนอื่นนะครับหรือว่าเสนอราคาไปนะครับว่าจะให้ตัวละครตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะมีเป็นเงินตรานะครับเพื่อเป็นตัวกลางในการเสนอราคาโอเคผมจะทำการเอาตัวนี้ก็คือเป็นตัวนักเวทไฟนะครับหลอมรวมกันและแน่นอนครับเกมนี้มันเกมแนวกลยุทธ์ตัวที่ว่าเงินก็ต้องใช้แบบรอบคอบนะครับการวางตัวป้องกันในแมปของเรานะครับก็ต้องวางให้รอบคอบนะครับคุณเห็นไหมมันทุกอย่างมันต้องวางให้รอบคอบและสามารถกดไปดูฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาชิบหายกันแค่ไหนนะครับโอเคและแบบบางตัวนะครับถ้าเกิดสมมติคุณสามารถที่กดดูได้นะครับว่าข้างหลังอ่ะโจมตีแบบไหนอ่ะบางตัวแบบโจมตีแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องประมูลก็ได้ครับใส่เป็นเล่นๆอะไรเงี้ย5อะไรเงี้ยสามารถใส่ประมูลไปแบบเล่นๆได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมขอทำการเวฟ2นี่เวฟ2คือของผมมันก็ต้องดูของผมด้วยนะครับแต่ผมได้จบไปนะครับเพราะว่าตัวละครผมมันโหดตัวละครที่ผมจะเน้นในเกมนี้ก็คือผมจะเน้นเป็นตัวละครที่มันตีหมู่นะครับแล้วถ้าเกิดเสนอราคาเนี่ยแล้วเราเสนอราคาที่ถูกกว่ามันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เงินคืนด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมเสนอไป8ใช่มั้ยผมจะได้เสนอราคาอันดับ3ผมจะได้เหรียญเพิ่มมา1เหรียญอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นค่ากระดาษกระเสียพูดอย่างงี้ดีกว่าอ่ะค่าที่แบบเราการได้กระเสียไอ้น้องบอสก็ตายปั๊บเรียบร้อยเวฟเคลียร์แบบง่ายๆแล้วเมื่อผ่านบอสแต่ละตัวนะครับมันก็จะทำการให้ตัวละครเรามาฟรีใช้แบบใช้ฟรีๆเลยตัวนึงนะครับประมาณนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วเลือดป้อมผมเนี่ยเกือบเยอะสุดแล้วถ้าเกิดไม่นับไอ้หมายเลข1นะหมายเลข1ที่เลือดป้อมมันเยอะเกินมันจะมีสกิลด้วยนะครับมีสกิลที่เราสามารถที่จะใช้นะครับเพื่อเผื่อแบบเหตุจำเป็นจริงๆนะครับก็สามารถที่ใช้สกิลเพื่อป้องกันป้อมเราได้นะครับนี่ครับเวฟฝึกหัดครับโจมตีเป็นวงกว้างวงกว้างที่ผมเอาเลยผมใส่ไปเลยครับขอใส่ไป10เหรียญเลยครับตัวนี้อุ้ยไอ้นี่ใส่13เหรียญโคตรบ้าเพราะว่ายิ่งผ่านไปนานๆ นะครับศัตรูก็จะยิ่งโหดขึ้นนะครับมันทำให้เราเล่นยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆคิดนะครับในการที่เราจะเล่นอะไรพวกนี้นะครับบอกแล้วมันเป็นเกมใช้สมองไม่ทุกคนผมเกมใช้สมองปุ๊บบอกเลยว่าสมองผมดีเบลอมากเนี่ยผมไปดูฝั่งคนเนี้ยเขาเสร็จก่อนตลอดเลยเหมือนแบบโคตรโหดอ่ะเก็ตป่ะมีคนตายไปแล้วคนนึงนะครับตอนนี้เนี่ยไอ้ทีมนี้มันโดนระเบิดบ้านไปแล้วใส่กี่เหรียญดีผมว่าผมใส่สัก11เหรียญแล้วกันนะตัวนี้ไม่งั้นแบบไม่น่าไหว11อุ้ยนี่ใส่13เหรียญโอเคได้เล่นได้เล่นเห็นป่ะครับคือแต่ละตัวนี่ยิ่งด่านเยอะนะครับนี่ยิ่งโหดเลยผมบอกเลยไอ้น้องโอ้สวย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 คราวนี้เป็นก๊อบบินครับก๊อบบินนี่ความสามารถของก๊อบบินก็คือแบบมันไวเนาะตอนไวแล้วมันจะสวยผมเอาดิโอ้สวยแล้วสวยแล้วโอ้สวยแล้วโอ้สวยแล้วโอ้ยป้านโดนไปหนึ่งดอกนักธนูน้ำแข็งผมว่าขอสัก13เหรียญแล้วกันนะ9โอ้โห13คราวนี้ผมได้ตัวนี้ผมชอบครับตัวไอ้พวกที่มันเป็นตัวน้ำแข็งเนี่ยมันมีความสามารถก็คือมันสามารถสโลว์ศัตรูได้ครับแบบทำให้ศัตรูมันเดินช้าลงกว่าเดิมหรือเงี้ยเก็ตป่ะผมเลยต้องการมากเอามาสโลว์ศัตรูหน่อยแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นเลือดบอสครับคุณเห็นเลือดบอสใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าบอสเนี่ยถ้าเกิดมันเก็บพวกเลือดได้นะครับเลือดมันก็จะทำการอัพแบบรัวๆนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องพยายามตีบอสเพื่อให้แบบเลือดมันไม่เพิ่มไม่ได้ไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามนะครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้เชี่ยบอสโอ้โหโดนบอสตีทีนึงนี่บอกเลยว่าหน้าสั่นไอ้น้องอันนี้ต้องพยายามครับป้องกันเลยครับถ้าเกิดไม่ป้องกันนี่ผมบอกเลยว่ารอบนี้บ้านกูระเบิดแน่โอ้บ้านผมระเบิดรอบนี้แหละบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะย้ายตัวละครได้นะครับเพราะมันติดมันอยู่ติดสโลอยู่บ้านกูระเบิดเอาเข้าไปบ้านกูประมาณนี้ครับแบบนี้ก็คือบ้านเราระเบิดแล้วครับบ้านเราพังก็ประมาณนั้นแหละครับอันนี้คือโหมด PVP นะครับมันก็มีแพ้มีชนะเนาะอย่าไปคิดมากเพราะว่าคนที่แบบเก่งกว่าเรามีเยอะมันคือเซิร์ฟเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟรวมคุณเก็ตป่ะแล้วแบบเราต้องเจอคนเกาหลีคนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่เก่งๆอ่ะแล้วแบบมันก็จะยากนะครับโอเคครับซึ่งวิธีการที่จะเก่งขึ้นนะครับผมนั่นก็เป็นวิธีง่ายๆเลยครับนั่นก็คือการเปิดการ์ดครับซึ่งการเปิดการ์ดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเหมือนเขาจะให้ตัวเพชรเนี่ยเห็นป่ะคือเพชรสีเขียวเนี่ยนะครับมันเอาไว้ทำการเปิดตัวละครนะครับเพื่อเอาตัวละครอัปเกรดนะครับผมเพชรนี้สามารถหาได้จากการเติมเงินครับใช่เติมเงินแล้วก็ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่จะได้มาประมาณแบบ 1,000-2,000 เพชรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมาเปิดตัวละครกันหน่อยนึงดีกว่านะครับโอเคมันก็จะมีการเปิดตัวละครแบบนี้นะครับโอ้โห11ครั้ง 2,000 เหรียญอะไรเงี้ยเพชรผมไม่พอหรอกบอกเลยนี่ครับเปิดไปแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้มา
นี่เปิดไปอีกทีนึงโอ้ยเปิดกราฟปฏิหารตัวอะไรงงๆวะเปิดอีกรอบไปโอ้โหอะไรอีกวะเนี่ยเปิดอีกรอบไปโอ้โหโกเลมไอ้โบรกราฟเราก็ต้องเปิดไปเรื่อยนะครับเปิดอีกเลือกเวทอัคคีตัวนี้ดีตัวนี้ดีชอบตัวอะไรวะก็ไกลมือแล้วเบื่อไอ้น้องโกเลมอ่ะดีดีดีโอเคผมเปิดจนหมดแล้วอ่ะประมาณนี้ครับโอเคครับซึ่งการที่มันจะอัปเกรดตัวละครได้นะครับก็จะมีอยู่2วิธีนะครับอันแรกคืออัปเกรดตัวละครแบบเพิ่มเบลปกติก็คือสามารถกดตรงนี้เพื่อเพิ่มเบลได้อันที่2การอัปดาวนะครับการอัปดาวก็คือว่าถ้าเกิดสมมติคุณมีตัวละครของคุณอ่ะอยู่ทั้งหมด3ตัวใช่ป่ะก็คือคุณสามารถได้กดอัปเกรดนะครับเพื่อทำการอัปดาวให้กลายเป็นทั่วไปบวกอะไรอย่างนี้ได้นะครับมันก็เป็นฟีลแบบอัปดาวให้มันเพิ่มค่าให้มันเก่งขึ้นประมาณนั้นนะครับในที่เราอัปเกรดตัวละครของเราเสร็จแล้วนะครับเปิดกล้องเปิดกราฟกล่องอัปเกรดเสร็จนะครับเราก็เล่น PVP แพ้ไปแล้วใช่ไหมต่อไปครับเราสามารถที่จะเลือกตัวละครของเราที่อยู่ในปาร์ตี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้มันจัดให้เราก็ได้นะครับแบบจัดให้กูหน่อยนะครับประมาณนั้น Many hours later ยติเรียบร้อยพลังสูงสุดก็ได้เท่านี้แหละครับก็โอเคโอเคครับต่อไปจะเป็นบริดจ์นะครับก็คือการที่ว่าเราจะเป็นที่จะต้องไปสู้กับ AI เพื่อการป้อมนะครับก็จะมีตัวละครที่เราเลือกมาทั้งหมดนะครับเนี่ยแล้วก็จะมี AI โผล่มาประมาณนี้นะครับเราก็ต้องหาทางกำจัด AI พวกนี้ให้หมดให้ได้นะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่บอกเลยว่ายากมากนะครับ AI พวกนี้ผมบอกเลยว่าโคตรถึกโคตรตึงอ่ะมันแบบมันตึงมากแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเอาตัวละครเนี่ยโยกย้ายมาอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่ได้ด้วยนะครับด้วยแบบเนี่ยโอ้อย่าตีบ้านกูอย่าตีบ้านกูได้ปลดบ้านไม่อุ้ยเกือบแตกประมาณนี้ครับ Two hours later ต้องเงี้ยเออระบบต้องสับเปลี่ยนตัวละครให้เป็นเลยเงี้ยถ้าเกิดผมเข้าใจกูสับเปลี่ยนตัวละครเป็นนะกูอยากไม่จะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับอุ้ยอย่าตีบ้านกูบ้านเกือบพังจะผ่านไม่อยู่ต้องหนีดิวะแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะเอามาอัพพลังได้นะครับแบบเพิ่มพลังการโจมตีของพวกเผ่ามนุษย์เผ่าเทพเผ่าลิงนี้ได้หมดเลยนะครับเพิ่มพลังการโจมตีของเผ่ามนุษย์อะไรอย่างนี้ได้เลยสบายๆมันคือเรื่องอันนี้คือทักษะนะครับเขาเรียกว่าการเรียนรู้ทักษะไอ้น้องต่อไปครับคือสามารถที่จะคัสตอมแมทนะครับก็คือการสร้างห้องเดอร์บี้กับเพื่อนได้นะครับก็คือว่าถ้าคุณมีเพื่อนใช่ไหมคุณก็สามารถกดสร้างนะครับแล้วก็เอาไปทำการตีทาวเวอร์ดีเฟนซ์แข่งกับเพื่อนได้นะครับประมาณนี้ครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็สามารถแบบไปเลือกแบบเข้าโหมดโจมตีผู้พิทักษ์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ได้ได้หมดเลยนะครับคือแบบว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยเนี่ยเราก็แบบว่าสามารถคอลแลบหรือว่า PVP แข่งกับเพื่อนได้เลยนะครับตอนนี้แน่นอนครับกูไม่มีเพื่อนเอาผมลองกด PVP อีกรอบดีกว่าน้องๆมอน9นิ้วรอบนี้ต้องชนะขอสุ่มตัวได้ดีๆได้ไหมเวฟ1ครับมาแล้วมาตอนแรกมันจะสุ่มการได้2ใบครับดีเลยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ OP ครับเพราะตัวนี้มันสโลได้ไงไอ้เนี่ยคือตัวสโลสามารถที่จะสโลผู้เล่นได้ซึ่งแบบแม่งเจ๋งคนที่มันสโลได้นี่แหละครับไม่ได้คิดอะไรมากเลยที่เชื่อว่ามันสโลได้ก็ถือว่าเจ๋งอยากให้ฟังหน่อยหนูมาสโลฝั่งอื่นหน่อยเดี๋ยวครับประมาณนี้นักเวทอัคคีตัวนี้ต้องมีว่ะพูดเลยตัวนี้ต้องมีว่ะตัวนี้ไม่มีไม่ได้ครับขอผมให้11เหรียญเลยอ่ะตัวนี้ขอเลยครับตัวโหดไอ้น้องใครให้เท่าไหร่7 9ไว้11เลยน้องมาอันนี้ตัวถึกครับนักเวทอัคคีนี่ถือว่าเป็นตัวที่ดีสำหรับผมมากมัดแฮปมัดแฮปป้าบเนี่ยพลังไฟของมันแบบแรงแรงป้าบแรงแรงไอ้น้องแรงแรงย้ายฝั่งกันหน่อยครับป้าบสบายสบายอยู่ Two hours later บอสชิบหายแล้วบอสโผล่บอสตัวนี้นะครับมันจะทำการทำให้ปาร์ตี้ของผมอะมันเด้งแบบมั่วซั่วนะครับถือว่าเป็นบอสที่ตึงมากจะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้อยู่อุ้ยไอ้ที่ชนะคนเกาหลีอีกแล้วเฮ้ยเกาหลีแม่งโคตรตึงอ่ะบอกเลยเกาหลีแม่งโหดสัสไม่มีทางชนะคนเกาหลีได้ไอ้เหี้ยเกาหลีแม่งโหดชิบหายแล้วก็ในเกมนี้นะครับสามารถที่จะรีดีมโค้ดได้นะครับก็คือต้องเข้าไปในเว็บของตัวเกมนะครับ Defense Derby นะครับไปที่คูปองนะครับต่อไปใส่ Account ID นะครับซึ่งวิธีการใส่ก็ตามนี้เลยครับสเต็ป1สเต็ป2ให้กดแบบนี้เลยนะฮะผมได้ Account ID มาผมจะใส่ Account ID ผมนะโอเคต่อไปเอาคูปองโค้ดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดรีดีมอ่ะประมาณนี้นะครับจากนั้นมันก็จะทำการส่งไอเทมมาให้ในเกมของเรานะครับถ้ามันสำเร็จมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับนี่คูปอง success ไอ้น้องให้ไปดูในเกมเมลก็คือจดหมายในเกมได้เลยเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะมีไอเทมเจ๋งใน Defense Derby ได้แล้วนะครับก็สำหรับเกมแนว Tower Defense นะครับก็เป็นเกมที่มาแรงแล้วก็สนุกมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับก็สามารถไปหาโหลดได้นะครับมีทั้ง Apple Store Google Play Galaxy Store มีทุกอย่างเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้มันมากครับเนี่ยเมื่อมันไม่มันผมก็เล่นทั้งคาบอาจารย์อ่ะขอโทษนะครับอาจารย์เป็นดึงดาวน์โหลดใต้ดีสคริปชั่นนะครับไปหาโหลดได้ไปเลย